ียวไม่ล่าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เปิดอย่างกับบอยแบนด์เฟ่ๆเลยไม่ใช่นะนี่มันถึงเวลาอีกแล้วกับตัวกันดั้ม Endless War ว้ามันคือมันเหมือนแบบเป็นซีรีส์หนึ่งเนี่ยคือภาคเดียวจบนะมันก็จะมีกลุ่มที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าบอยแบนด์นะเท่จริงๆเลยตัวนี้คือมันจะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ5ตัวนะก็คือว่าเป็นกลุ่มกันดั้มที่ของสหพันธรัฐแต่คือว่าอันเนี้ยมันจะอยู่ในซีรีส์กันดั้มวิงนะภาค Endless War ว้าพูดเหมือนมีความรู้เลยเป็นไงจริงๆยังไม่ได้ดูเลยนะเดี๋ยวจะไปหาดูมาแต่นี่จะมาแกะกล่องให้ดูก่อนแล้วประกอบทีเดียว5ตัวไปเลย1 2 3 4 5ตัวแรกกันเลยกับตัวนี้นะกันดั้มเดทไซส์นะตัวที่2เป็นวิงกันดั้ม XXXG01W นะตัวที่3คือ XXG01H กันดั้มนะ Heavy Arm นะแล้วก็ตัวที่4 XXXG นะ 01SR กันดั้มนะครับผมแสนล็อกนะครับผมตัวสุดท้ายตัวนี้นะก็คือเคนลองนะครับผมกันดั้ม XXG01H นะครับผมพรีวิวทีเดียว5ตัวไปเลยไม่อยากจะพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากนะแกะทีละตัวดีกว่านะมานี่ดีกว่านี่เอาพูดถึงทีละตัวนะตัวนี้นะเคนลองนะครับผมหน้าตามันก็จะเท่ๆหน่อยนะจริงๆมันก็เท่ทุกตัวนะฮะแกะทีละตัวนะเอาทีละตัวดีกว่าตัวนี้ปั๊บหน้าตามันเป็นตรงนี้นะเคนลองนะนี่สีมันก็จะสวยๆนะเหมือนดีไซน์ชื่อมันจีนๆดีไซน์ก็น่าจะเป็นจีนๆหน่อยนะเคนลองคลิปนี้จะไม่แกะนะให้ดูว่ามีกี่ถุงนะ1ถุงนี่3ถุง4ถุง5ถุง6ถุง7ถุงนะคู่มือการประกอบของมันหน้าตามันไงหล่อปะล่ะนะเท่เหมือนกันเว้ยเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงตัวเชนลองนะครับผมมันมี14แผงนะครับกับตัวเชนลองนะเดี๋ยวไปประกอบนะว่ามันจะเป็นยังไงประกอบแล้วมันจะหล่อแค่ไหนนะกับตัวนี้นะเชนลองนะตัวนี้มันจะเป็นบันไดสีแดงนะฮะผลิตปี2011ตัวที่2ครับแกนล็อกนะครับผมนี่นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่นะมันเหมือนมีหางข้างหลังด้วยนะเหมือนมันเป็นมีดนะเท่ดิเหมือนกันตัวแกนล็อกนะฮะนี่ถุงถุง3ถุงให้ถุงให้มันสวยเลย4ถุง5 6 7 8ถุงนะครับผมหน้าตาเนี่ยเฮ้ยแต่ละตัวมันก็มีเอกลักษณ์เท่ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงตัวนี้ผมว่ามันก็น่าจะสวยดีเหมือนกันนะต่อไปวิงกันดั้มเฮ้ยตัวนี้เราเคยประกอบแล้วตอนที่มันเป็นไฮเรสโซลูชันนะครับผมตัววิงกันดั้มตัวนี้นะครับผมนี่มันหนึ่งแผง7ถุงนะครับผมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้คู่มือการประกอบก็มีมาให้ตัวนี้มันมียานมาให้ด้วยนะแปลงร่างได้นะครับตัววิงกันดั้ม XXG01W ตัวนี้นะเท่ดีเหมือนกันเรามาดูนี่มีกี่แผง1 2แผง14แผงนะครับกับตัววิงกันดั้มตัวนี้นะเฮ้ยมันต้องมีกันอีกแล้วนะครับ Endless War นะตัวที่4 Deathsight นะครับ XXG01D กันดั้ม Deathsight นะครับผมแกดูดีกว่านี่หน้าตาข้างๆของเท่นะเฮ้ยดีไซน์แต่ละตัวมันก็เท่เหมือนกันนะเรามาดูที่ Deathsight มันเป็นไงบ้างนะครับ1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง6ถุง7ถุง8ถุงเลยนี่ๆหน้าตาเป็นอย่างงี้นี่เฮ้ยมันหล่อดิเหมือนกันนะแต่ละตัวนะหล่อนี่มันจะโชว์กันแบบว่าเหมือนกับตัววิงกันดั้มเท่ดิเหมือนกันนะวางไปในชุดเดียวกันนะ5ตัวน่าจะดีเรามาดูกี่แผงครับ1 2แผง14 15รวมอาวุธด้วยนะครับตัวนี้นะเอสไซส์ตัวนี้นะ15แผงเรามาดูกล่องสุดท้ายแกคลิปนี้คลิปเดียวเลย5ตัวไปเลยนะฮะตัวสุดท้าย Heavy Arm นี่หน้าตามันจะเป็นอันนี้ Heavy Arm จริงๆนะมีปืนที่ไหลเยอะแยะเลยเท่ดีนะเรามาดูกันกี่ถุง1ถุง2ถุง3ถุง4ถุง5ถุง
ของ7ถุงหน้าตาเป็นยังไงนี่ดูอลังการป่ะอลังการป่ะไปแล้วมานับแผงนี้1 2แผง14แผงกับตัว Heavy Arm ตัวนี้นะประกอบแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วเรามาดูจุดขยับของแต่ละตัวนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะดีแค่ไหนกับตัวกันดั้ม5ตัวนี้นะฮะมันผลิตพร้อมกันหมดเลยตัวนี้ปี2011นะใครชอบตัวไหนบ้างบอกหน่อยนะคอมเมนต์มานะว่าชอบตัวไหนจริงๆแล้วมันก็เท่เอกลักษณ์แต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยนะเพราะมันอยู่ในซีรีส์เดียวกันนะครับผมคือกันดั้มวิงแล้วก็ภาคEndless Wall นะครับผมเท่าที่ศึกษามาเนี่ยไอตัววิงกันดั้มตัวเนี้ยมันจะเหมือนมี2แบบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่เป็นปีกแข็งกับปีกเหมือนแบบอีกโค้งๆนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงแต่ละตัวไปดูสปีดบิลด์และการประกอบแล้วเดี๋ยวกลับมาให้คะแนนทีละตัวแล้วความหล่อทีละตัวไปดูกันเลยไหมไปดูกันเลยไหมไปดูกันเลยไปดูกันเลยไม่ใช่ภาคเรือเฮ้ยไม่ใช่ไปเลยได้เลยว่าแจ่มมากกับบอยแบนด์ตัวแรกเลยเรามาดูดีกว่าว่ามันสวยแค่ไหนครับกับตัวนี้ XXXG01D Gundam นะฮะ Dead Side โอ้โหเป็นไงตัวของมันเท่ดีนะมันเหมือนกับแบบว่ามันมีรายละเอียดที่ถือว่าใช้ได้เลยนะคือกับ Masquerade ตัวนี้นะก็มันจะมีในรายละเอียดพวกขาที่มันตรงเข่าที่มันมีอะไรแหลมๆอะไรกับไม่รู้แล้วตรงเท้าก็มีแหลมๆไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงโล่ก็ไม่ได้ใหญ่มากข้างหลังข้างเหลืองคือจริงๆแล้วรายละเอียดมันก็เหมือนแบบมันดูแล้วมันก็มีเอกลักษณ์ของมันนะฮะตัวนี้เป็นตัวแรกของบันดั้มบอยแบนด์เราไปดูเทคนิคสเปคของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างกับเดดไซด์ครับผมเทคนิคสเปคตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Stealth Cost Quanta Combat Mobile Suit นะฮะโมเดลนัมเบอร์ของมันคือ XXXG01D นะครับผม Official Name ของมันคือ Gundam Deathsight นะฮะความสูงของมันอยู่ที่ 16.3 เมตรนะฮะน้ำหนักอยู่ที่ 7.2 ตันพลังงานที่ใช้คือ Ultra Compact Fusion Reactor นะครับผมวัสดุของมันคือ Galladium Alloy นั่นเองครับผมตัวนี้ผลิตครั้งแรก 195AC นะครับผมแล้วก็มีนักบินอยู่ในห้องคอกพิทเช่นเคยครับผมและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆเป็น Technical Spec ของมันนะครับกับ Gundamเดสไซด์นะครับผมซึ่งข้อมูลผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้นะนี่ข้อเท้าของมันบิดอย่างนี้นะครับอย่างนี้ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ขยับได้แล้วก็เท้านี่โหยงอได้ถึงขนาดนี้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ขาขยับได้แบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้ได้เลยนะฮะกระโปรงข้างๆขยับได้ข้างหลังขยับได้
ข้างหน้าขยับได้ขยับได้รอบตัวเลยครับแล้วก็มาดูเอวครับเอวนี่ขยับได้อ้อเอวดีนะเอวดีเรามาดูแขนครับผมขยับอย่างนี้ได้นะฮะหมุนได้เหมือนกันนะครับแน่นเหมือนกันนะนะฮะงอนี่งอได้แบบนี้เลยไหลขยับได้ไหมขยับได้นิดนึงหัวนี่ก้มบิดได้แล้วก็ความเท่ของมันคือข้างหลังเนี่ยตรงนี้นะฮะมันก็หมุนได้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์มาให้อ่ะกับตัวเดสไซต์ตัวนี้นะคือจริงๆแล้วจุดขยับของมันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันก็แน่นหนาดีเหมือนกันนะคือมันเป็นบันไดที่ผลิตมาตั้งแต่ปี2010ผมบอกได้เลยว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะเท่ดีเหมือนกันนะกับตัวบอยแบนด์ตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นตัวรีโปรดักต์ถ้าเกิดให้5ดาวนะครับผมจะให้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่าทำไมให้ถึง4ดาวก็จริงๆแล้วผมบอกว่าตัวของมันเนี่ยมันก็ถือว่าสวยเป็นเอกลักษณ์นะฮะเราก็รีวิวแบบฉบับตัวเดียวจบเลยถึง5ตัวสำหรับกันดั้มบอยแบนด์ตัวนี้กับตัวเดสไซด์นะฮะก็จริงๆแล้ว4ดาวก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือว่ารายละเอียดมันถือว่าดีนะแต่ให้4ดาวขี้เกียจพูดเลยมากเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปดีกว่าว่าเราจะรีวิวตัวไหนกับกันดั้มบอยแบนด์ไปเลยอีกตัวโอ้ยกับตัวนี้นะครับวิงกันดั้ม XXXG01W นะครับผมโอ้โหตัวนี้นะผมบอกเลยความเด็ดของมันคือมันแปลงร่างเป็นเบิร์ดโหมดได้เท่จริงๆนะอลังการมีทั้งปีกมีทั้งปืนมีทั้งสีสันของมันสวยๆ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 บอกได้เลยว่าสวยๆสวยๆอยู่ในกลุ่มของกันดั้มบอยแบนด์นะฮะกับซีรีส์ที่บอกไปคือ LS War นะอยู่ในกันดั้มวิงนะฮะโอเคเราไปดูเทคนิคเชือกสเปคของมันดีกว่ากับกันดั้มตัวนี้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับผมเทคนิคเชือกสเปคตัวนี้ครับมันชื่อ Transformable Couple Mobile Suit นะครับผมโมเดลนัมเบอร์ของมันคือ XXXG01W นะครับ Official Name ของมันคือ Wing Gundam นะครับผม
ความสูงของมันอยู่ที่ 16.3 เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 7.1 ตันพลังงานที่ใช้ของมันคือ Ultra Compact Fusion Lector ครับผมวัสดุของมันคือกาลาเดียมอะลอยนะครับผลิตในครั้งแรกวันที่7เอพริลนะฮะ195 AC นะครับผมแล้วก็มีนักบินบังคับอยู่ในคอคพิทเช่นเคยครับผมและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับ Technical Spec ของตัว Wing Gundam นะครับผมก็อยู่ในกลุ่มของบอยแบนด์นั่นเองนะฮะเอ้าเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่านะฮะจริงๆแล้วตัวนี้มันก็ถือว่าใช้ได้นะฮะนี่จุดขยับของมันดูที่ขาครับขยับได้เหมือนเดิมนะครับขางอได้แบบนี้นะครับผมนี่เอียงแบบนี้นะฮะได้ประมาณนี้กระโปรงข้างขยับได้กระโปรงหลังขยับไม่ได้นะครับผมกระโปรงหน้าขยับได้นะครับเอวนี่ครับเอวนะฮะหัวขยับได้แบบนี้นะครับไหล่ตัวนี้นะฮะขยับได้เป็นกรีบแบบนี้นะครับผมแขนงอได้ปกตินะครับแล้วก็หัวขยับไปแล้วข้างหลังมีปีกนี่ดูปีกสวยงามนะครับมีปีกมาให้เลยนะฮะเก่งมากนะฮะแต่จริงๆแล้วตัวนี้คือเราก็เคยประกอบไปแล้วสำหรับตัวน่าจะเป็นตัว High Resolution นะครับผมรายละเอียดของมันก็ถือว่าดีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ชื่นชอบเหมือนกันนะฮะแล้วก็อยู่ในกลุ่มของกันดั้มบอยแบนด์นะฮะตัวนี้เรามาให้คะแนนดาวดีกว่า5ดาวเต็มนะครับผมผมจะให้อยู่ที่ 4.5 ดาวครับผมถามว่าทำไมคือออปชันมันมีเยอะแยะมากมายทำไมแล้วมันแปลงร่างได้ทำไมถึงให้ 4.5 ตัวนี้มันค่อนข้างหลวมปืนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะหลุดง่ายตัวเกี่ยวของมันเนี่ยแต่ถามว่าโดยรวมเจ๋งไหมผมก็ถือว่าเจ๋งให้ 4.5 ดาวไปเลยถือว่าเจ๋งนะฮะโอเคไปกันเร็วๆดีกว่าว่าตัวต่อไปเราจะรีวิวตัวไหนไปดูตัวต่อไปกันเลยครับผมตัวต่อมาครับผมกับตัวนี้นะอยู่ในกันดั้มบอยแบนด์นะเป็นตัวที่3แล้วกับตัวนี้นะครับผมที่มีชื่อว่า XXXG01SR กันดั้ม
แซนล็อกครับผมเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเปรี้ยวไม่ล่าเห็นดาบของมันก็เลยถือว่าโอ้โหเจ๋งจริงๆนะตัวนี้คือดาบมันสามารถที่จะอาวุธของมันเนี่ยมันสามารถที่จะเหน็บอยู่ข้างหลังได้นะฮะแล้วการดีไซน์ของมันมันก็จะเท่ๆอยู่เหมือนกันนะแต่รายละเอียดสติ๊กเกอร์การดีไซน์ตรงไหล่ตรงอะไรก็ถือว่าเท่ดีเหมือนกันนะกับตัวแซนล็อกตัวนี้นะครับผมอ่ะเราไปดูเทคนิคเชียลสเปคของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นไงกับตัวแซนล็อกครับผมเทคนิคเชียลสเปคตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่า Quartz Conta Combat Desert Mobile Suit โมเดลนัมเบอร์ของมันคือ XXXG01SR นะครับ Official Name ของมันที่มีชื่อว่า Gundam Sandrock นั่นเองครับผมความสูงของมันอยู่ที่ 16.5 เมตรน้ำหนักของมันอยู่ที่ 7.5 ตันพลังงานที่ใช้ Ultra Compact Fusion Reactor ครับผมวัสดุของมันก็คือกราเดียมอลลอยครับผมตัวนี้นะครับผลิตครั้งแรกในวันที่7 April 195 AC ครับผมแล้วก็มีคอกพิทนักบินอยู่ด้านในเช่นเคยครับผมและนี่นะครับผมก็เป็นเทคนิคเชียลข้อมูลสเปคคร่าวๆกับตัวแซนล็อกนะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ด้วยอันนี้เป็นตัวที่3แล้วนะฮะสำหรับกันดั้มบอยแบนด์นะคลิปนี้เป็น EP ที่บอกได้เลยว่าจัดเต็มสำหรับกันดั้มบอยแบนด์นะฮะในภาคของ Endless Wall นั่นเองนะครับผมกลุ่มพระเอกนะฮะซึ่งมี5ตัวกันเลยทีเดียวเราก็เลยทำเป็น EP นี้นะฮะโอเคเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่านะฮะอย่างที่บอกไปตัวนี้นะนี่ดูขาขยับได้เหมือนกันมีข้อเท้างอได้นะครับกระโปรงหน้ากระโปรงข้างกระโปรงหลังขยับได้หมดนะครับเรามาดูเอวขยับได้แบบนี้นะครับหัวขยับได้แบบนี้นะฮะไหล่ตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับผมแล้วแขนตรงนี้หมุนได้ปกตินะครับแล้วก็มีโล่มาให้แล้วก็มีมีดดาบตัวนี้มาให้นะฮะรายละเอียดตัวนี้นะผมถือว่ามันค่อนข้างดีนะคือมันออกแบบช่วงไหล่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ทำให้มันเหมือนเป็นพิซซึมคือเหลี่ยมนะฮะแต่คือดีไซน์โดยรวมของกันดั้มที่มันออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีไซน์แต่ช่วงบนช่วงล่างช่วงขาอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะโอเคแต่ถือว่าโดยรวมตัวนี้นะฮะตัวแซนล็อกตัวนี้ผมชอบนะมันเท่ดีมันมีเอกลักษณ์ของมันในเรื่องของการดีไซน์เท่ๆดีเหมือนกันนะหัวมันก็เป็นหงอนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคตัวนี้นะเรามาให้ดาวกันดีกว่าว่าแซนล็อกตัวนี้5ดาวผมจะให้อยู่ที่4ดาวครับผมก็ถือว่ามันไม่ได้มีอะไรมากผมชอบให้4ดาวเพราะว่าจุดขยับก็ถือว่าใช้ได้ไม่ถึงก็ดีมากไม่ถึงก็แน่นมากเกินไปแต่คือไม่ถือว่าหลวมจนเกินไปนะอันนี้ก็เป็นตัวที่3แล้วที่อยู่ในภาคของกันดั้มวิงนะครับแล้วก็ภาคพิเศษก็คือเอลเลสวอลเป็นภาคเดียวจบนะฮะเป็นตัวที่3แล้วเอางี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปตัวที่4กันเลยกับกันดั้มบอยแบนด์ไปดูตัวต่อไปเลยครับผมWe'll be right back.
นี้นะเป็นตัวที่แบบว่าชอบอีกตัวนึงนะฮะสำหรับในกลุ่มของบอยแบนด์เลยตัวนี้มันค่อนข้างที่มันเท่ๆเห็นไหมเป็นยืนมันก็เท่แล้วนะตัวนี้มันมีเอกลักษณ์มีความเท่ความสีสันอะไรของมันเนี่ยเยอะนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันดีกว่านะฮะกับตัว XXX01H Gundam นะ Heavy Arm Endless War เท่จริงๆนะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นะมันชอบผมชอบผมไม่รู้ว่าใครจะชอบมากแต่คือว่าผมจะบอกว่าความเท่ของมันมีอะไรตัวนี้ไหล่ของมันเนี่ยมีอาวุธนะครับแล้วก็ที่ขามันก็มีอาวุธคือมิสไซล์มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีปืนใหญ่มีอะไรแล้วถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวของมันอ่ะดีไซน์ของมันโคตรดีอ่ะโคตรเท่เป็นอะไรที่ให้สีก็การให้สีของมันก็สวยดีนะมีขาวแดงเหลืองนะฮะแล้วพอตัดเส้นสีดำๆเข้าไปนะเท่จริงโอเคไม่ให้เสียเวลานะอันนี้เป็นตัวที่4สำหรับกันดั้มบอยแบนด์นะไปดูเทคนิคสเปคของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับตัว Heavy Arm ครับผม Heavy Arm ตัวนี้นะครับเทคนิคสเปคของมันก็คือ Long Range Attack Mobile Suit นะครับผมหรือโมเดล number ของมันมีชื่อว่า XXXG01H นะครับผม Official Name ของมันคือ Gundam Heavy Arm นะฮะโค้ดเนมของมันคือ Gundam 03นะฮะความสูงของมันอยู่ที่ 16.7 เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 7.7 ตันนะฮะพลังงานที่ใช้คือ Ultra Compact Fusion Reactor นะครับผมวัสดุของมันคือกาลาเดียมอลลอยนะครับผมผลิตครั้งแรกในวันที่7 April 195 AC นะครับผมแล้วก็มีข้อพิจในการนั่งคอนโทรลอยู่ด้านในเหมือนกันเช่นเดิมครับผมและนี่นะครับก็เป็นเทคนิคสเปคข้อมูลคร่าวๆนะครับของตัว Heavy Arm ตัวนี้ผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยเอ้าเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่าตัวนี้นะเอ้ตรงขาขยับตรงนี้ขยับได้เหมือนเดิมนะครับเท้ากางออกนะฮะได้ค่อนข้างประมาณนี้นะครับงอนี่ได้เยอะเลยที่จะพลาดไม่ได้คือเห็นไหมเห็นอุปกรณ์ของมันไหมสามารถเปิดปิดได้นะครับผมฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ฝาหายไปแล้วไม่รู้เป็นไงประกอบเสร็จไว้นานเหลือเกินนะฮะกระโปรงขยับได้กระโปรงหน้ากระโปรงหลังกระโปรงข้างขยับได้หมดนะครับผมแขนนะค่อนข้างแข็งนะคือจุดขยับของมันดีนะฮะไหล่ของมันขยับได้นะครับแล้วก็เปิดปิดนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยนะครับหัวขยับได้เช่นเคยครับผมเอวนะฮะขยับได้นะครับแข็งเลยนะฮะจริงๆแล้วตัวของมันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างเท่และดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะเปิดได้อีกนะเท่มากผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ผมชอบเลยอ่ะเท่ดีเหมือนกันนะใครอยากจะได้อะไรที่มันแปลกๆเท่ๆนะผมบอกได้เลยว่า Heavy Arm ตัวนี้เลย5ดาวผมจะให้อยู่ที่5ดาวไปเลยตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มความแปลกของมันความเท่ของมันไม่รู้ความคิดเห็นส่วนตัวผมให้มันไปเลย5ดาวเท่จริงๆนะฮะอุปกรณ์ออปชั่นอะไรของมันเนี่ยเฮ้ยจัดเต็มนะฮะก็เลยเอามาให้ดูนะครับกับ Gundam Boy Band ตัวนี้นะครับ Heavy Arm ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะฮะถ้าเกิดสมมติว่ามันน่าจะทำเป็นพวก Perfect Grade พวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคหรือ High Resolution หรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือ Metal Build นะตัวนี้โคตรอยากให้มันมีเลยนะไปตัวสุดท้ายกันดีกว่าว่ามันจะเป็นตัวไหนไปดูกันเลยครับผม
ัวสุดท้ายตัวนี้นะครับผมตัวสุดท้ายเชนลองกันดั้ม XXXG01S นะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัวสุดท้ายบอกได้เลยว่าเฟี้ยวเหมือนกันนะไม่มีอะไรมากตัวนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าความสวยความเป็นเอกลักษณ์ของมันก็มีอยู่แล้วนะฮะแต่คือว่าก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่นะฮะแต่ถามว่ามันก็จะมีโล่มีหอกที่มันแปลกกว่ากันดั้มตัวอื่นก็คือกันดั้มมันก็จะมีโล่ที่มันเป็นสัญลักษณ์แบบเป็ดแบบกันดั้มบีมเซเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีแต่คือตัวนี้มันก็จะแปลกๆของมันคือมีหอก3ง่ามมีโล่เป็นวงกลมนะฮะแล้วก็อันออกแบบมันเหมือนเกาหลีหน่อยนะฮะแต่ไม่ใช่หมูย่างเกาหลีนะเว้ยก็ของค่อนข้างที่จะเท่ในสไตล์ของเขานะฮะก็เท่ดีเหมือนกันเอ้าโอเคตัวสุดท้ายของมันไปดูเทคนิคสเปคของตัวนี้กันละกันว่ามันจะเป็นไรกับเชนลองกันดั้มครับผมเทคนิคสเปคของมันคือ Quad Conta Combat Mobile Suit นะครับโมเดล number ของมันคือ XXXG01S นะครับผม Official name ของมันคือเชนลองกันดั้มครับผมความสูงของมันอยู่ที่ 16.4 เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 7.4 ตันนะครับพลังงานที่ใช้คือ Ultra Compact Fusion Lector นะครับผมวัสดุคือกาลเดียมอลลอยผลิตครั้งแรกในปี 194AC นะครับผมอุปกรณ์ของมันคือเซลล์แล้วก็ Fighting Sight นะฮะและนี่นะครับก็เป็นเทคนิคสเปคของตัวเชนลองกันดั้มตัวนี้ฮะข้อมูลผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวสุดท้ายกับกันดั้มบอยแบนด์ซึ่งมี5ตัวนะฮะก็ลองไปดูนะครับผมว่าใครชอบตัวไหนก็จัดหามาให้หรือใครจะจัดแบบครบๆก็เชิญได้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับจุดขยับของมันก็เหมือนเดิมครับผมขยับได้ขางอได้นะครับผมกระโปรงหลังกระโปรงข้างกระโปรงหน้าขยับได้นะครับเอวขยับได้แขนนะฮะไหล่นะฮะขยับได้เหมือนกันหมดก็ค่อนข้างดีนะหัวขยับได้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากไม่อยากจะขยับอะไรมากแอคชั่นไว้แล้วนะฮะก็เท่ดีเท่ดีผมบอกได้เลยว่าเท่ดีตัวนี้นะฮะก็อย่างที่บอกครับผมใครชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นความเป็นเอกลักษณ์ของมันก็มีอยู่แล้วนะฮะสำหรับเชนลองกันดั้มตัวนี้นะฮะโล่เนี่ยมันก็เป็นแบบกลมๆนะฮะไม่มีอะไรมากแล้วก็อุปกรณ์ของมันตรงนี้คือขยับได้หมดนะฮะเฮ้ยเท่ดีเหมือนกันนะกับตัวนี้นะมันมีเกาะเหมือนกับพวกไอ้เทควันโดอ่ะคล้ายๆกันเลยนะฮะโอเค5ดาวตัวนี้กับตัวเชนลองกันดั้มผมจะให้อยู่ที่4ดาวก็พอครับผมถามว่าทำไมก็พอเพราะจริงๆมันก็ดูแล้วมันแปลกๆไม่ได้แปลกอะไรมากคือมันดีไซน์มันเหมือนมันยังไม่สุดอ่ะมันยังไม่สุดจริงๆนะมันขาดเกินๆถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะตัวนี้มันก็จะมันอาจจะถูกดีไซน์มาให้มันพลิ้วไหวก็ได้นะฮะแต่ก็การเคลื่อนไหวของมันก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จุดล่องเรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะฮะก็แล้วแต่ว่าคนจะชอบเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะตัวนี้นะฮะผมก็ให้อยู่ที่4ดาวไปเลยนะฮะก็ถือว่าอาจจะเฉยๆธรรมดาอะไรอย่างงี้นะฮะจุดขยับก็ถือว่าไม่ได้แน่นเกินไปแล้วก็ไม่ได้นิ่มจนเกินไปนะฮะโอเคก็ถือว่าครบไปแล้วตัวที่5กับตัวเชนลองตัวนี้ฮะเดี๋ยวไปดูดีกว่า5ตัวเอามารวมกันน่ะแล้วก็มารีวิวอีกทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงตัวไหนเจ๋งสุดตัวไหนชอบสุดกับกันดั้มบอยแบนด์นะกันดั้มวิง Endless Wallบอยแบนด์นะฮะอยู่ในตระกูลของซีรีส์กันดั้มวิงนะฮะภาค Endless Wall ว้าพูดเหมือนดูมาแต่ไม่ได้ดูยังดูไม่ถึงนะที่เขาเรียกว่ากันดั้มบอยแบนด์เนี่ยมีทั้งหมด5ตัวนะฮะในตระกูลที่เราเอามาประกอบรีวิว5ตัวนะฮะใน5ตัวเนี้ยเป็นกันดั้มบอยแบนด์มีอะไรบ้างก็คือมี Deathsight นะครับมี Heavy Arm มี Chenlong นะครับผมมีวิงนะครับผมแล้วก็มีแซนล็อกจำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้
จดไว้เนี่ยโอเคก็เนี่ย5ตัวคือถ่ายรีวิวให้ดูไปแล้วนะฮะแล้วก็เอามายืนรวมกันความหล่อมันโคตรจะหล่อเลยเป็นไงล่ะ5ตัวนี้นะผมบอกได้เลยว่าความชอบของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะแต่คือ5ตัวนี้มันก็คือเหมือนกับแบบว่าในการประกอบหรือว่าตัวการขยับเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกดีไซน์หรือมันทำออกมาเนี่ยจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็การผลิตหรือเนื้อพลาสติกหรืออะไรกันเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยคือดาวเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันของแต่ละตัวแต่ความชอบของผมก็ให้ไอตัวเนี้ย Heavy Arm เนี่ยมากที่สุดเพราะผมว่ามันเท่ดีนะฮะแต่คือใครจะชอบตัวไหนมันก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าความชอบมันแตกต่างกันนะฮะบางคนอาจจะชอบวิงบางคนอาจจะชอบเซนล็อกบางคนอาจจะชอบเดสไซด์อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แล้วแต่คือผมชอบตัวนี้มากที่สุดคือผมให้5ดาวนะฮะก็นี่แหละครับผมจริงๆแล้วก็ไม่อยากพูดมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็รีวิวแต่ละตัวให้ดูกันไปแล้วให้ดาวกันไปแล้วแต่ละตัวว่าเป็นไงก็ทำตามความเรียกร้องนะครับกับการแกะประกอบรีวิวสปีดบิลด์ให้ดาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในคลิปเดียวกันเลยกับกันดั้มบอยแบนด์นะฮะตอนแรกถ่ายรูปลงไปในชุมชน YouTube อ่ะก็บอกให้รีวิว5ตัวไปเลยเอ้ามาขอมาอย่างงี้จัดให้ดีครับเป็นไงเล่าบอกได้เลยไม่มีใครทำหรอกครับแบบนี้มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละทำแต่บอกได้เลยนะครับสิวๆสิวๆโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและที่สำคัญครับถ้าเป็นการสนับสนุนก็อย่าเพิ่งสคิปโฆษณานะครับฝากดูโฆษณาจนจบด้วยนะครับเพื่อรอยหยักของสมองนะครับผมถ้าอยากดูคลิปต่อๆไปว่าเราจะทำอะไรหรืออยากให้เราประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะฮะหวังว่าคงจะชอบนะครับกับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้าสวัสดีครับบอยแบนด์ตัวนั้นชอบตัวไหนสุดผมนะชอบไปทั้งตัวเอาไปยืนเรียงกัน